สวัสดีครับกลับมาเรียนภาษาไทยจากรูปภาพกับครัวตี้กันนะครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับไปฟังเรื่องราวที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้นะครับโอเครูปแรกที่เราจะเรียนกันนักเรียนเห็นอะไรเห็นอะไรในรูปนี้บ้างครับครัวตี้เห็นมีผู้ชายอยู่กี่คนครับ หนึ่งคนถูกต้องครับมีผู้ชายอยู่หนึ่งคนฮแล้วมีอะไรในรูปนี้อีกครับนักเรียนเห็นอะไรในรูปนี้อีกบ้างนี่มีผักนะครับมีหัวหอมมีนี่หัวหอมมีมะเขือเทศมีแครอทนะครับ่าแล้วผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรครับนี่เขาถือมีดในมือถือมีดอยู่ถือมีดทำอะไรครับหั่น หั onents, ่นอ่านี่ครับเขากำลังหั่นหั magic 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 ่นแครอทอ่๋กำลังหั่นแครอทนะครับอ่าแล้วตอนที่เขาหั่นเป็นไงครับนี่บนโต๊ะนี้บนโต๊ะที่เขาหั่นแครอทอยู่มีอะไรอยู่ตรงนี้ครับอ่านี่เป็นชามนะครับมีชามสีสีอะไรสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามีชามสีแดงอยู่ตรงนี้แล้ว ตอนท bon ี <t feather warfare> ่ผู้ชายคนนี้เขากําลังหั่นหั่นมือเขาก็เป็นไงครับมือเขาก็ขยับนะครับเพราะว่าเขากําลังหั่นนะครับนี่มือเขาก็ขยับ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 ไปถูกอะไรครับขยับไปถูกชามใบนี้ชามใบนี้เป็นไงครับอ่าตอนนี้มือเขาขยับไปโดนชามใบนี้ชามใบนี้ก็ตกลงมานะครับตกลงมาจากโต๊ะ ใช่นี่ครับชามตกลงไปนี่ตกลงไปตกลงไปจากโต๊ะนะครับอ่าเขาเป็นไงครับตอนนี้เขาดูหน้าครับดูหน้าเขาอ่าตกใจตกใจโอ้ชามชามเป็นไงครับชามตกลงไปจากโต๊ะแล้วเพราะว่าแขนเขาไปโดนไปโดนอะไรครับไปโดนชามนี่แขนเขาไปโดนชาม ตกลงมาจากโต๊ะเขาตกใจตกใจโอโออ่าแบบนี้แล้วชามก็ร่วงลงไปร่วงลงไปที่ไหนครับชามร่วงลงไปที่พื้นนะครับอ่านี่ครับชามร่วงลงมานะครับร่วงลงมาที่พื้นนี่บริเวณพื้นตรงนี้ชามร่วงลงมาอืมชามร่วงลงมาที่พื้นเป็นไงครับชาม แตกชามแตกกระจายแตกเลยนี่ครับชามแตกแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆนี่ชิ้นเล็กๆหลายหลายชิ้นนี่ชามแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆหลายชิ้นเลยโอ้เสียใจจังเลยนะครับชามตกลงมาตกลงมาแล้วก็แตกอ๋อชามตกลงมาแตกเป็นชิ้นเล็กๆ หลายหลายชิ้นอ่าเมื่อ,อผู้ชายคนนี้เห็นชามตกลงมาแตกเขาทำยังไงครับอ่าเขาทำยังไงครับว้าวตกใจตกใจเหมือนเดิมตกใจอีกแล้วเมื่อกี้ตกใจที่ทำชามตกตอนนี้ตกใจที่ชามแตกตกใจตกใจอีกแล้วโอ้โอ้โอ,โอ้ตกใจนะครับนี่ ตกใจที่ชามตกลงมาแตกตกใจเมื่อเขาตกใจแล้วก็ทำอะไรต่อครับอ่าเขารีบรีบเป็นไงครับรีบวิ่งไปวิ่งไปที่ไหนวิ่งไปในห้องนี้ครับในห้องเก็บของอ่าในห้องเก็บของในห้องเก็บของมีอะไรบ้างครับอ่มีอะไรอยู่ในห้องเก็บของบ้างว,าว้าวในห้องเก็บของมีของ เยอะเลยนะครับอ่าแต่เขาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาทำอะไรครับวิ่งเข้ามาหยิบอะไรนี่เขาหยิบสิ่งนี้นี่ครับนี่เป็นแปลงเขาหยิบแปลงแล้วก็หยิบอะไรครับหยิบที่ตักที่ตักเศษขยะและแปลงมานะครับเอามาทำอะไรครับเอามาทำอะไรเขาหยิบมาปุ๊บนี่หยิบมาแล้วเอามากวาด กวาดอะไรครับกวาดชามที่แตกเมื่อกี้นี้เขาทำชามแตกใช่ไหมนี่เขาหยิบไม้กวาดและที่ตักเศษขยะแล้วกวาดกวาดเข้าไปกวาดกวาดกวาดนี่เขากำลังกวาดเอาเศษแก้วพวกนี้ใส่เข้ามาในที่ตักขยะกวาดกวาด กวาดนะกวาดเข้ามากวาดกวาดกวาดนะกวาดนะเศษชามที่แตกเข้ามาในที่ตักขยะนะครับนะเมื่อกวาดตักขยะที่เป็นชามเศษชามที่แตกแล้วทำอะไรต่อครับอ่านะนี่ครับเอาไปทิงเทนะครับเขาเท ใช้ที่ตักขยะนี้เทเทเศษําลงไปในถังขยะอ่านี่คือถังขยะนะครับอ่านี่เป็นถังขยะเขาเทลงไปเทลงไปลงไปในถังขยะนะครับอ่านี่ถังขยะเทลงไปในถังขยะนะครับโอเคเทลงไปให้หมดเลย นะครับเทลงไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็เมื่อเขาเทใส่ทังขยะเสร็จแล้วเขาไปไหนต่อครับอ่าเอาเอาที่ตักขยะที่ตักขยะแล้วก็แปลงอันนี้ไปไหนครับไปเก็บไปเก็บอ่าไปเก็บที่เดิมเก็บในห้องเก็บของนะครับอ่าและเมื่อเขาเอาแปลงและที่ตักขยะเก็บเก็บไว้ในห้องเก็บของเสร็จแล้วเขา หยิบอะไรไปครับนี่ตอนนี้เขาหยิบเครื่องดูดฝุ่นนี่เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับเครื่องดูดฝุ่นไว้ดูดเศษฝุ่นเศษผงชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆที่กวาดแล้วไม่หมดกวาดไม่หมดต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็นี่ครับหลังจากเขาหยิบเครื่องดูดฝุ่นแล้วเขาต้องทําอะไรครับเครื่องดูดฝุ่นต้องเสียบปลัก๊ก นี่ครับเขาเสียบปลั๊กด้วยเสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นสามารถทำงานได้นะครับนี่แล้วเขาก็เอามาทำอะไรครับเอามาดูดดูดฝุ่นนะครับดูดเศษแก้วเออเศษชามเศษชามชิ้นเล็กๆที่เป็นชิ้นเล็กๆดูดเข้าไปดูดเข้าไปทางเครื่องดูดฝุ่นนี้่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดดูดเข้าไปให้หมด นะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีเศษชามชิ้นเล็กๆแหลมแอยู่บนพื้นนะดูดไปให้หมดนะครับใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับนักเรียนเวลาที่นักเรียนทําแก้วแตกทําจานแตกทําชามแตกนักเรียนกวาดชิ้นใหญ่ๆแล้วใช้เครื่องดูดฝุน่นดูดด้วยไหมครับครัวตี้ก็ใช้เครื่องดูดฝุน่น ดูดด้วยเหมือนกันนี่ดูดชิ้นเล็กๆดูดให้หมดนะครับโอเคครับแล้วต่อไปเมื่อเขาดูดฝุ่นเสร็จแล้วเขาทําอะไรครับเอาเครื่องดูดฝุ่นเข้ามาเก็บนะเอาเครื่องดูดฝุ่นเข้ามาเก็บเหมือนเดิมเก็บที่ไหนครับอ่าเก็บในห้องเก็บของนะครับเอามาเก็บไว้ในห้องเก็บของเหมือนเดิมนะครับอ่าและจากนั้นเขาทําอะไรต่อครับ เขาก็ไปหยิบชามใบใหม่ชามใบใหม่นี่ใบนี้เขาเปิดเปิดอะไรครับเปิดตู้ออกมาในตู้ตู้เก็บของมีชามอยู่นี่ครัวตี้เห็นมีชามสีเขียวชามสีขาวอยู่นะครับเขาก็เปิดตู้และหยิบชามออกมาหยิบชามสีอะไรมาครับ เขาหยิบชามสีอะไรมานี่ครับเขาหยิบชามสีเขียวมาในตู้มีชามสีเขียวและมีชามสีขาวแต่เขาไม่เอาสีขาวเอาสีเขียวนี่ครับเขาหยิบสีเขียวมาหยิบมาแล้วตั้งไว้บนโต๊ะตั้งไว้บนโต๊ะเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้แต่คราวนี้เขาตั้งไว้ที่ไหนครับ ตั้งไว้ด้านขวา,าตั้งไว้ด้านขวาอันนี้มือขวานี่มือซ้ายตอนนี้เขาตั้งไว้ด้านขวานะครับเพราะว่าทีนี้จะไม่โดนมือแล้วเพราะว่าเขาใช้มือซ้ายใช้มือซ้ายหัน่นใช่ไหมใช้มือซ้ายหั่นเขาก็เลยเอาทุกเอาชามไปวางไว้คนล,ละด้านกันด้านนี้เขาหัน่นนะครับถ้าวางไว้ด้านนี้จะโดน จะโดนชามแล้วชามจะตกลงอีกเขาก็เลยวางอีกด้านหนึ่งวางด้านนี้ทีนี้ได้ชามใหม่แล้วเขาก็มาหั่นต่อหั่นแครอทต่อไปทีนี้เขาก็จะไม่ไม่ทำชามหล่นลงไปที่พื้นแล้วนะครับเพราะว่าชามอยู่ ด้านนี้โอเคนะครับอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ครัวตีีลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย